สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องหนังเก่าๆในดวงใจนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำประวัติโดยย่อของดารานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมที่ชื่อจอห์นนี่เดฟให้เพื่อนๆได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับจอห์นนี่เดฟหรือจอห์นนี่คริสโตเฟอร์เดฟที่2เป็นนักแสดงชายชาวอเมริกันเป็นที่รู้จักกันในบทแจ็คสเปโร่ในภาพยนตร์ซีรีส์เรื่อง Pirates of the Caribbean และอีกหลายเรื่องนอกจากนั้นเขาก็ยังได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง3ครั้งและนิตยสาร People ยังคัดเลือกเขาเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ประจำปี2003และ2009อีกด้วยจอห์นนี่เดฟเกิดที่เมืองโอเวนโบโรรัฐเคนตักกี้สหรัฐอเมริกามีเชื้อสายเยอรมันอินเดียแดงเชโรกีไอริชเหนือสกอตติชเวลฝรั่งเศสดัตช์เบลเยียมเยอรมันแอฟริกาและจอห์นนี่เดฟยังมีทวดคนเดียวกับสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรอีกด้วยชีวิตในวัยเด็กจอห์นนี่เดฟเกิดเมื่อเวลา 8:44 นของวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนพ.ศ. 2506ในเมืองโอเวนโบโรรัฐเคนตักกี้สหรัฐอเมริกาเป็นลูกชายคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง4คนของจอห์นคริสโตเฟอร์เดฟซีเนียร์ซึ่งเป็นวิศวกรโยธาและเบ็ตตี้ชูปาเมอร์นามสกุลเดิมเวลซึ่งมีอาชีพเป็นบริกรหญิงจอห์นนี่เดฟมีความพิการติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั่นคือดวงตาข้างซ้ายของเขาเบลอจนมองอะไรไม่เห็นตั้งแต่เกิดแทบจะเรียกได้ว่าบอดสนิทแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเขาในวัยเด็กเขาต้องย้ายบ้านอยู่บ่อยครั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาเริ่มเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมแปลกๆจอห์นนี่ใช้ชีวิตในวัยเด็กอย่างโลดโผนเขามีเรื่องชกต่อยกับคนอื่นอยู่บ่อยครั้งรวมถึงวีรกรรมที่ร่วมกับเพื่อนขุดอุโมงค์จากห้องนอนไปที่สวนหลังบ้านชีวิตของเขาในวัยเด็กเป็นชีวิตที่ไม่ได้มีเหตุการณ์สําคัญให้จดจํานักจนกระทั่งพ่อและแม่ของเขาหย่าร้างกันในตอนที่เขาอายุได้15ปีหลังจากนั้นไม่กี่ปีแม่ของเขาก็แต่งงานใหม่กับโรเบิร์ตปาเมอร์ชีวิตในวงการบันเทิงในตอนที่จอห์นนี่เดฟได้เป็นมือกีตาร์ให้กับวงเดอะคิดเขาได้คบหาดูใจกับลอรี่แอนนี่อลิสันจนกระทั่งในวันที่24ธันวาคม1983ทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันจอห์นนี่เดฟได้เปลี่ยนอาชีพหลักจากการเป็นนักดนตรีมาเป็นเซลแมนขายปากกาทางโทรศัพท์ซึ่งเขาบอกว่านั่นเป็นครั้งแรกที่ถือเป็นการแสดงสำหรับเขาเพราะเขาต้องเปลี่ยนเสียงไปเรื่อยๆในการคุยโทรศัพท์กับลูกค้าแต่ละคนหลังจากที่ใช้ชีวิตร่วมกันได้แค่เพียง2ปีทั้งคู่ก็หย่าร้างกันในปี1985แต่ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่ลอรี่เชื่อว่าจอห์นนี่เดฟมีพรสวรรค์เธอจึงได้แนะนำเขาให้รู้จักกับนิโคลัสเคสและเป็นผู้ที่ผลักดันให้จอห์นนี่เข้าสู่วงการบันเทิงจากนั้นจอห์นนี่ก็ได้รับบทเล็กๆในหนังหลายๆเรื่องจนกระทั่งเขาถูกอ้อนวอนให้รับบทนายตำรวจหนุ่มนอกเครื่องแบบที่ปลอมตัวเป็นนักเรียนไฮสคูลในซีรีส์เรื่อง21 Jump Street ออกอากาศในปี1987ถึง1991ซึ่งทำให้เขาโด่งดังและเป็นขวัญใจวัยรุ่นในอเมริกาเพียงชั่วข้ามคืนในปี2003กลับกลายเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนักแสดงของเขาเมื่อจอห์นนี่เดฟตัดสินใจรับบทกัปตันแจ็คสเปโร่ในหนังเรื่อง Pirates of the Caribbean ซึ่งกลายเป็นบทบาทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในชีวิตการแสดงของเขาและทำให้เขาได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในฐานะนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกรวมถึงยังเป็นหนังคนแสดงเรื่องแรกของค่ายดิสนีย์ที่เข้าชิงรางวัลออสการ์อีกด้วยจอห์นนี่เดฟมีบุตรธิดาร่วมกับนางวานิสซาปาลาดีนักร้องนักแสดงสาวชาวฝรั่งเศสด้วยกัน2คนคือลิลลี่โรสเมโลดี้เดฟเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคม1999แจ็คจอห์นคริสโตเฟอร์เดฟที่3เกิดเมื่อวันที่9เมษายน2002ผลงานทางโทรทัศน์จะมีทั้งหมด10เรื่องผลงานภาพยนตร์มีทั้งหมด59เรื่องหนังที่ดังๆก็จะมีเอ็ดเวิร์ดมือกรรไกรฉายปี1990ชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตฉายปี2005สวีทเนทอสบาร์เบอร์ฮันลีโฮดแห่งฟิสตีฉายปี2007อลิสในแดนมหัศจรรย์ฉายปี2010ดาร์คชาโดว์แวมไพร์มืนยุคฉายปี2012 Pirates of the Caribbean ตั้งแต่ภาค1ถึงภาค5ฉายตั้งแต่ปี2003ถึง2017ประวัติโดยย่อของจอห์นนี่เดฟก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ